ลุงสายป่วนโทร191แจ้งเหตุเท็จ7วันโทรไปแล้ว10กว่าเคสครับเล่าปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุ๊บปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเหตุ191ได้รับสายจากลุงสุชาติครับนามสมมุติโทรเบอร์เดิมครับโทรมา10ครั้งภายใน7วันบอกว่าโดนขโมยมอเตอร์ไซค์บ้างโดนลักทรัพย์นู่นนี่นั่นบ้างบางครั้งก็บอกว่าโดนทำร้ายซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบคุณลุงสุชาติในพื้นที่เกิดเหตุโทรไปหาก็ไม่รับสายคาดว่าจะปิดเครื่องแล้วก็เชื่อว่าเป็นการโทรป่วนเจ้าหน้าที่แน่ๆเลยต่อมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ภาษีเจริญครับได้รวบรวมพยานหลักฐานประสานขอทั้งไฟล์เสียงเบอร์โทรจนทราบว่าคนที่ก่อเหตุโทรมาแจ้งเหตุเท็จนั่นก็คือคุณลุงสุชาติอายุ50ปีอยู่ในพื้นที่สน.ภาษีเจริญจึงไปคุมตัวมาสอบสวนครับตอนแรกนะครับคุณลุงสุชาติก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เป็นคนโทรครับเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ตัวเองลงทะเบียนซิมไว้จริงๆแต่มีคนอื่นเอาเบอร์ตัวเองเนี่ยแอบโทรไปแจ้งเหตุเท็จแต่สุดท้ายนะครับคุณลุงสุชาติก็ดิ้นไม่หลุดครับเพราะว่าต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองนี่แหละครับเป็นคนโทรศัพท์191แจ้งเหตุเท็จกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเองจากนั้นก็มีการหักซิมโทรศัพท์ของตัวเองทิ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะไม่มีการโทรมาป่วนตำรวจอีกซึ่งนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหักซิมทิ้งแบบนี้แล้วจะไปซื้อซิมใหม่อีกสัก10ซิม100ซิมแล้วโทรมาป่วน191อีกหรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณลุงสุชาติโดนปรับเป็นเงิน 5,000 บาทข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำการให้ได้รับความเดือดร้อนหรือรำคาญจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการปรับต่อไปครับ